แชร์วันนี้พบกับพระเอกตลอดการวิลลี่แมคอินทอชในวัย48กรัตมาเจอกับพระเอกหนุ่มฮอตมาร์จจุฑาวุฒิกับชีวิตรักที่แสนจะอาภัพจนหมอดูถึงขั้นทักและตบท้ายด้วยความเก่งของเด็กประถมจากบุรีรัมย์ที่รักการเต้นฮิปฮอปจนไปได้ไกลสามารถคว้าแชมป์โลกจากเวที World Hip Hop Dance Championship 2018สนับสนุนโดย BluePay Wallet ช้อปง่ายๆจ่ายแค่บาทเดียวสนับสนุนโดย Brink ดื่มทุกวัน Brink ทุกวันสวัสดีค่ะเชฟ 6:51 นาทีนะฮะ25มาพร้อมฝนเลยแล้วกันวันพุธที่22สิงหาคมครับท่านผู้ชมฮะแน่นอนเดี๋ยววันนี้เรามีเรื่องราวมากมายเลยเบรกหนึ่งเนี่ยคือติดตามดีๆเมื่อวานนี้หลังจากที่เราติดตามไปเกี่ยวกับบ้านพักตุลาการก็มีการลื้อเรียบร้อยแล้วที่ใช่ใน Facebook มีการเอาภาพบ้านพักหมอเออเราเห็นแล้วเราค่อนข้างตกใจนะเป็นทรัพยากรบุคคลที่ขาดแคลนสุดๆที่เรารู้เพราะส่วนหนึ่งหมอเป็นอะไรที่จะต้องหมอหนึ่งคนเนี่ยจะต้องรักษาอีกกี่คนก็ไม่รู้โดยเฉพาะแถวต่างจังหวัดฮะขาดแคลนมากเพราะฉะนั้นนี่คือบ้านพักหมอมีคนเอาไปพูดถึงกันมากมายเลยนะครับแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมีโอกาสสัมภาษณ์คุณหมอท่านที่อาศัยอยู่บ้านพักหลังนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องรีบไปสัมภาษณ์พ่อนิดนึงเดี๋ยวรอแป๊บนึงแต่ก่อนอื่นเลยสดๆร้อนๆฮะสปายฟอร์สวันนี้อย่างที่บอกว่าวิญญาณเขาไม่ได้ไปอยู่ที่เป็นสุขนะฮะนักข่าวเองไปหาแม่เขาแม่เขาบอกทุกวันนี้ลูกเขายังมาเดินอยู่รอบๆอยู่แถวนั้นวันดีคืนดีวันที่จับเสียอ้วนได้ลูกเขาก็เอาลูกแก้วที่เขาเคยเล่นเคลื่อนลงมาคนลุกเลยอ่ะวันดีคืนดีฟอร์สก็ไปสตาร์ทรถตัวเองวันที่จะโดนจับได้เธอดูดิคนลุกเลยใช่แม่เขาออกมาพูดว่าลูกเขาวิญญาณยังไม่เป็นสุขจนวันที่นักตำรวจบอกว่าจับเสียอ้วนได้แล้วอ่ะก็ยังไปสตาร์ทรถยังเอาลูกแก้วไปเคลื่อนอยู่เลยอันนี้คือทุกข่าวทุกสำนักเนี่ยได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ในขณะเดียวกันวันนี้เสียอ้วนเมื่อวานนี้สี่ทุ่มเดินทางถึงที่อรัญญประเทศครับผมเอาคอเข้าสู่ตำรวจเลยนะฮะนะครับแน่นอนว่าเสียอ้วนเป็นคนบงการทั้งหมดในขณะเดียวกันเนี่ยเสียอ้วนสิ่งที่น่าสนใจคือตำรวจถามเสียอ้วนว่าทำไมถึงตัดสินใจไปยิงต่อหน้าพระใช่เพราะอะไรเพราะตรงนั้นเนี่ยเขาชีจันแล้วจุดที่เด็ก2คนตายอ่ะครับพระมองลงมาอย่างนี้เลยนะฮะท่านผู้บัญชาการพระมองอย่างนี้เลยใช่ทำไมถึงตัดสินใจทำไมถึงตัดสินใจไปยิงที่เขาชีจันเขาบอกว่าคิดว่าเป็นไม่ได้คิดอะไรอ่ะคิดว่าเป็นรูปแกะสลักเฉยคิดว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคิดเป็นภาพแกะสลักเฉยๆไม่คิดว่าทำต่อหน้าพระครับท่านตำรวจก็ถามเสี่ยอ้วนต่อว่าไม่กลัวหรอวะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคือคนเราเนี่ยเราเชื่อถือว่าเรากราบพระเราไหว้พระไหว้เจ้าไม่กลัวบาปไม่กลัวกรรมเรายังเชื่อและยิ่งทำต่อหน้าพระด้วยเราเป็นศาสนาพุทธต่อหน้าพระไม่กลัวแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็บอกเขาก็กลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันเพราะก็แปลกปืนน่ะไม่ลั่น2นัดเฮ้ยคือยิงตอนแรกอ่ะ2นัดไม่ลั่นอ๋อปึ๊กมันไม่ออกนะไม่ใช่ยิงปึ๊กด้านอ่ะ2นัดอืมนะฮะโดยเสียอ้วนรับว่าสารภาพเขาน่ะแหละเป็นคนลงมือฆ่าเองครับไม่ใช่มือปืนไม่ใช่ซึ่งระหว่างที่เสียอ้วนหลบหนีไปนอกประเทศถามว่าติดตามข่าวมั้ยติดตามข่าวมั้ยว่าทางผบตร.เขาบอกให้มีทางเลือกคุณ2ด้านครับทางตันทางตันกับทางตายเอาทางไหนเขาเลือกทางตันเพราะสำหรับเขามันจะไม่ตันเขาบอกคิดอย่างนั้นเลยเพราะว่าทางตันเนี่ยคือเขาหนีออกจากอารันปุ๊บใช่ไหมฮะเราออกจากเขมรจากเขมรกำลังจะข้ามไปกัมพูชาไปเวียดนามในขนาดเดียวกันก็อ่านข่าวรู้เขาดูข่าวจาก Google ตลอดครับ Google ที่ตำรวจเคยส่งสัญญาณให้เขามอบตัวเพราะเหลือแค่2ทางที่แบบทางตันกับทางตายครับผมเสี่ยอ้วนได้ตอบนักข่าวว่าผมกลัวผมเลยเลือกทางตันครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่เราต้องติดตามกันเรื่อยๆนะฮะสำหรับเสี่ยอ้วนซึ่งเราก็ติดตามกันมานี่แต่ชาวบ้านแถวนั้นบอกจริงๆแล้วเขาเป็นคนใจดีนะใช่เขาเป็นคนใจดีชาวบ้านบอกเขาเป็นคนใจดีชาวบ้านนะแต่อย่ารักเขาหมดไปเยอะเราว่าเขาด้วยความที่พิษรักแรงหึงอ่ะคือรักมากหึงมากทุ่มแล้วไม่ได้อะไรกลับมาก็เลยแบบอาจจะต้องคิดน้อยไปหน่อยถูกต้องท่านผู้ชมครับกลายเป็นเรื่องราวที่ได้รับ
ความสนใจมากมายหลังที่มีการแชร์ คุณหมอท่านหนึ่งนายแพทย์ทิติจันเมธาเป็นศัลยแพทย์นะฮะหัวใจหลอดเลือดด้วยแล้วก็ทรวงอกเนี่ยประจำศูนย์หัวใจศิริกิติ์คณะแพทยศาสตร์นะฮะมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะเรื่องของเรื่องเขาไม่ได้ต้องการจะแชร์อะไรหรอกขโมยเสือกไปขึ้นบ้านอ้าวขโมยเนี่ยไปขึ้นบ้านแล้วก็นำแว่นตาสำหรับผ่าตัดที่ตัดขึ้นมาเป็นพิเศษคือแว่นตาของหมอที่ผ่าตัดมันจะเป็นแว่นตาแล้วก็จะมีเลนขยายพิเศษใช่ติดอยู่ที่แว่นตาเรื่องราวคือคุณหมอไม่ได้คิดอะไรเลยคุณหมอก็เลยโพสต์ว่าขอแว่นตาคืนเถอะเพราะว่ามันไม่สามารถผ่าตัดได้ถ้าไม่มีแว่นตาอันนี้ต้องใช้ทำงานแต่ปุ๊บเมื่อคนไปเห็นบ้านพักของคุณหมอจากการที่คุณหมอขอแว่นตาคืนเถอะมันกลายเป็นประเด็นเลยฮะคือเรื่องบ้านพักของแพทย์เพราะมีการเผยแพร่บ้านของคุณหมอในสื่อต่างๆซึ่งพบว่าเฮ้ยนี่เหรอบ้านหมอขโมยก็เข้าง่ายดีอย่างเงี้ยมันชุ่มมากจริงนี่เหรอบ้านหมอจนเกิดคำถามขึ้นมาว่าสวัสดิการของหมอวันเนี้ยเราอยู่กับคุณหมอท่านนี้เดี๋ยวแค่อย่างนั้นเราไปพูดคุยกับคุณหมอทางด้านนั้นเลยได้เลยค่ะไปค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันสดๆตรงนี้เลยนะครับผมคุณหมอนี่นะฮะโอ้สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีฮะสวัสดีค่ะโอเคเดี๋ยวจะมาคุยสักนิดนึงแล้วกันนะคะว่าจริงๆแล้วจากภาพที่เขาแชร์กันมาเยอะมากว่าบ้านที่คุณหมอพักเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทรุดโทรมนิดนึงคุณหมออายุเท่าไหร่นี่ทำไมว่าดังชอบเหรอคุณหมออายุ36ปีครับ36มีลูกมีเมียยังอ๋อผมมีภรรยา1คนมีลูก2คนครับอ๋อมีลูกมีเมียแล้วรอดคุณหมอรอดคุณหมอหัวเราะนะคุณหมอไปเป็นหมอผ่าตัดหัวใจมากี่ปีแล้วตั้งแต่ผมจบมาตั้งแต่ปี2556นะครับก็ประมาณ5ประมาณ5ปีอ่ะ5ปีแล้วนะฮะคุณหมอทำไมต้องไปอยู่ที่ขอนแก่นพื้นเพเป็นคนจังหวัดอะไรผมเป็นคนขอนแก่นครับผมเกิดอยู่ขอนแก่นเลยแล้วก็ผมก็เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยครับก็เรียนจบปริญญาตรีปริญญาใช่ครับก็จบมขอเนี่ยแหละทางแล้วก็หมอค่ะมขอเนี่ยครับอ๋อจบเหมือนกับหมอฤทธิ์อย่างเงี้ยเหรอใช่ไหมฤทธิ์แต่สตาร์ก็จบมขอครับหมอฤทธิ์เขาเป็นลูกศิษย์ผมนะครับเขาเคยเรียนกับผมหมอฤทธิ์แต่สตาร์เป็นลูกศิษย์หมอฤทธิ์เป็นลูกศิษย์คุณหมออ๋อฤทธิ์แต่สตาร์เป็นลูกศิษย์คุณหมอครับครับเขาเคยมาเรียนกับผมครับแน่นอนเรื่องราวของคุณหมออย่างแรก คือแว่นผ่าตัดแว่นผ่าตัดถามว่าแว่นอันนี้มันมีความสำคัญยังไงกับคุณหมอก่อนฮะปกติผมเป็นหมอผ่าตัดหัวใจหลอดเลือดและทรวงอกใช่ไหมครับปกติแล้วเวลาผมผ่าตัดไบพาสหรือว่าผ่าตัดในเด็กนะครับหลอดเลือดของเด็กกับหลอดเลือดที่ทำไบพาสเนี่ยมันจะเล็กมากงั้นหลอดเลือดหัวใจที่ทำไบพาสเนี่ยก็จะประมาณ1มิลถึง2มิลนี่เป็นขนาดเฉลี่ยของคนไทยนะครับดังนั้นเวลาเราตัดต่อหลอดเลือด1มิลถึง2มิลเนี่ยเราต้องใช้ความแม่นยำมากถ้าเราใช้ถ้าเกิดเราเย็บพลาดหรือทำพลาดไปเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะอุดตันได้ดังนั้นผลการรักษามันจะไม่ดีครับค่ะแล้วตอนนี้ก็เลยต้องใช้แว่นนี้ช่วยขยายให้มันใหญ่ขึ้นให้ผมเย็บได้แม่นยำมากขึ้นอ๋อขยายให้มันใหญ่เพราะฉะนั้นแว่นอันนี้มันมีความสำคัญในการผ่าตัดมากๆถูกต้องไหมฮะคุณหมอฮะใช่ครับถูกต้องแต่ว่าตอนนี้คุณหมอได้แว่นตานั้นคือแล้วคือแล้วครับได้มาคือแล้วครับคืออยากรู้ว่าขโมยเร็วมากเลยโจรน่ะเขาส่งมาให้เลยเหรอคะส่งไปสนีมาให้หรือว่ายังไงคะโรงรับจำนำเอามาคืนไม่ใช่ครับเป็นโรงรับจำนำเอามาคืนครับมาคืนให้ที่โรงพยาบาลครับคนที่โรงรับจำนำอ่ะเจ้าของโรงรับจำนำเอามาคืนพอทราบแล้วเห็นแว่นปุ๊บเขาก็เลยนำมาคืนเอามาคืนเลยตรงนี้สรุปคุณหมอที่โดนยกเขาบ้านคุณหมอโดนยกเขาอะไรไปบ้างตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าเฉพาะเงินผมหายเงินหายไปเท่าไหร่ตั้งแต่วันที่หกครับประมาณสักสองสามร้อยครับเป็นเหรียญเฉยๆครับเหรียญห้าบาทสิบบาทค่ะผมก็เข้าใจว่าอันนั้นละหายครับแต่พอมาวันที่สิบหกอ่ะผมจะไปผ่าตัดครับแล้วผมต้องใช้แว่นเพราะว่าผมหาแว่นไม่เจออืมพอหาแว่นไม่เจอปุ๊บผมก็เลยค้นดีๆเดี๋ยวค้นดีๆพอค้นดีๆปุ๊บเนี่ยเอาหายจริงๆคอนเฟิร์มแล้วหายจริงๆผมก็เลยต้องแจ้งตำรวจเพิ่มแล้วก็โพสต์ขอความช่วยเหลือจากในโลกโซเชียลไปนะครับครับค่ะแว่นนี้ราคาเท่าไหร่ครับคุณหมอฮะถ้าสั่งตัดที่ต่างประเทศประมาณ 80,000 บาทครับแต่มีคนสั่งตัดเหมือนกับของผมเลยถ้าสั่งตัดในประเทศไทยเนี่ยประมาณ 100,000 บาท 100,000 บาทแต่แว่นอันนี้มันจะไม่สามารถคนอื่นไม่สามารถใช้ได้ต้องเป็นเฉพาะผู้สูงอายุคนจริงๆใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องครับเขาจะต้องวัดทั้งค่าสายตาค่าความสูงของผมคุณหมอครับใช้หมดเลยในที่สุดคุณหมอก็ได้แว่นคืนมาแล้วจนวันนี้คุณหมอกลายเป็นคนดังอีกหนึ่งอย่างสภาพบ้านของหมอ
เป็นบ้านพักแพทย์ค่ะหลังนั้นคุณหมออยู่จริงๆหรือเปล่าอยู่จริงครับอยู่จริงผมอยู่ทุกคืนเลยครับอยู่มาอยู่ตรงนั้นมากี่ปีแล้วคุณหมอฮะอยู่มา5ปีนะครับตั้งแต่ปี56อ่ะครับ2556ครับตอนแรกมันทรุดโทรมแบบนี้มั้ยคุณหมอตอนแรกมันเก่ากว่านี้นิดนึงครับผมบูรณะให้มันดีขึ้นครับอันนี้คือดูโดยโครงสร้างบ้านดีๆมากแล้วแบบแล้วตอนที่คุณหมอต้องเลือกบ้านไม่เลือกหลังที่มันสวยๆกว่านี้มันหรือว่าอันนี้เป็นยังไงคะมันมีแบบแย่กว่านี้ไหมหรือมีดีกว่านี้ไหมสวัสดิการของแม่ของหมอจริงๆอ่ะตอนที่จะขอบ้านเนี่ยครับก็คือเราต้องทำเรื่องไปที่คณะแล้วคณะเขาก็จะจัดลำดับมาตามคะแนนตามเกณฑ์อะไรของเขาครับแล้วผมได้ลำดับต้นๆหนึ่งงั้นผมก็เลยได้เลือกก่อนผมก็เลือกหลังนี้แหละครับเพราะว่าหลังนี้ดูดีที่สุดแล้วครับหลังนี้คือดีสุดแล้วโอ้โหโอ้โห นี่คือดีสุดแล้วเหรอหมอจริงๆกับบ้านดีมากเลยนะครับมันดูเก่าเฉยๆแต่ข้างในผมทำไว้โอเคเลยแหละ คือข้างในมันไม่ได้โทรมมากเพราะว่าข้างในมันแค่สกปรกแล้วก็มีแบบคล้ายๆรังหนูมีปวกมีรังนกอะไรพวกนี้เพราะมันไม่มีคนอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งไงครับ ผมก็ไปทำความสะอาดด้านในใหม่หมดเลยแล้วก็รีโนเวทใหม่หมดเลยจริงๆกับบ้านดีมากเลยครับผมค่อนข้างจะแฮปปี้กับบ้านหลังนี้ด้วยซ้ำแล้วคุณหมอเดี๋ยวก่อนนี่คือคุณรีโนเวทแล้วข้างในเป็นอย่างนี้เหรอฮะคุณหมอฮะในภาพที่เขาแชร์มานี่คือที่ฝ้าทะลุหรืออะไรเงี้ยอันนี้ทำอย่างคุณหมอไอ้นั้นไม่ใช่บ้านผมครับไม่บ้านใครก็ไม่รู้ครับอาจจะเป็นหลังอื่นอาจจะเป็นหลังอื่นเอางี้ฮะแสดงว่าภาพที่แชร์อยู่ในโซเชียลที่เป็นแบบว่าฝ้าทะลุเป็นอะไรคุณหมอบอกไม่ใช่บ้านคุณหมอน่าจะเป็นบ้านคุณหมอท่านอื่นนะครับเห็นทางเพจสำนักข่าวอันนึงบอกว่าไปคุณหมอจากที่อื่นนะครับเขาแชร์มาให้ก็เลยหลังนั้นไม่ใช่หลังผมนะครับของผมดูดีกว่านั้นอยู่ครับโหแค่กลัวบ้านดูไม่ดีคุณหมออยู่กี่คนน่ะบ้านหลังนั้นอ่ะช่วงแรกผมอยู่กับลูกกับภรรยาครับแล้วก็แม่ยายด้วยครับอยู่กัน4คนในตอนนั้นแต่ว่าพออยู่ได้สักปีนึงอ่ะภรรยาผมต้องย้ายที่ทำงานไปต่างจังหวัดงั้นผมก็เลยอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวเพราะการที่จะได้บ้านหลังนี้ต้องเป็นครอบครัวก็คือต้องแต่งงานแล้วเขาถึงจะให้ถ้าเกิดไม่แต่งงานเขาจะให้แฝดโสดอะอย่างนี้อยากให้หมอเล่าเงื่อนไขของการขอบ้านที่พักสักนิดนึงกับสวัสดิการอ่ะคือถ้ามีครอบครัวเขาจะมีกำหนดเลยเหรอคะว่าขนาดบ้านได้เท่าไหร่คนโสดได้ยังไงบ้างใช่ครับมันจะมีทั้งแฝดโสดครับแฝดโสดคืออยู่คนเดียวแฝดครอบครัวแล้วก็บ้านเดี่ยวแล้วอันที่ดูไม่ดีที่สุดเลยคือดูแย่สุดก็คือแฝดไม่ใช่บ้านพักผู้ช่วยพยาบาลครับอันนั้นจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนั้นจะดูโทรมสุดเลยค่ะซึ่งคุณหมอพูดเราได้ดูติดตามข่าวบอกบ้านผมอ่ะดีแล้วถ้าคุณไปเห็นบ้านพักพยาบาลจะหนักกว่านี้อีกก็ถ้าเกิดไปดูเป็นบ้านพักผู้ช่วยพยาบาลนะครับใช่ครับพอไปดูว่าจะหนักกว่านี้อีกครับก็เขาจะเก่ามากแล้วมันเป็นห้องเดียวติดกันนะครับเรื่องของครับเป็นห้องเดียวแล้วอยู่ติดกันชั้นเดียวด้วยระบบสาธารณูปโภคก็ไม่ค่อยดีความปลอดภัยก็ไม่ดีครับก็คือถ้าเกิดมีเสียงอะไรดังขึ้นมาเนี่ยบ้านข้างๆอาจจะได้ยินอย่างเงี้ยครับอ๋อเหรอโหคือเสียงดังนิดนึงก็ได้ยินแล้วผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้คือผมได้ยินจากที่บุคลากรท่านอื่นเล่าให้ผมฟังนะครับแต่เขาก็ต้องอยู่ครับเพราะว่าเขาทำงานปิดกะกะครับก็เลยต้องอยู่อย่างนี้คุณหมอได้ทำเรื่องร้องเรียนบ้างไหมว่าเวลาที่เราจะบูรณะบ้านของข้าราชการเนี่ยเราจะได้งบบูรณะหรือจะต้องควักเงินเองจริงๆอ่ะผมอ่ะไม่ได้ทำเรื่องสืออะไรเลยครับเพราะว่าผมแฮปปี้กับบ้านผมอยู่แล้วบ้านผมดีมากแต่มีคราวนึงคราวนั้นเองคราวนึงที่ท่อประปาแตกครับผมก็เลยแจ้งกับทางคณะก็ส่งช่างมาแล้วก็มาซ่อมแล้วผมก็ออกค่าซ่อมกับค่าแรงให้เขาไปเองอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ได้ทำหนังสือเข้าไปพอช่างเขาบอกว่าถ้าทำหนังสือเข้าไปก็ต้องเสียเวลาจัดซื้อจัดจ้างของมาอีกอะไรอย่างเงี้ยของไม่มีอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมก็เลยต้องใช้ระบบว่าเดี๋ยวผมซื้อพัสดุมาเองทำไปเองเลยแล้วก็จ่ายค่าแรงให้เลยครับโอเคก็จ่ายทั้งหมดเลยนะคุณหมอฮะหลังจากที่เป็นข่าวโด่งดังไปเลยมีคนเอาไปเทียบเยอะแยะไปหมดได้โดนผู้ใหญ่ตักเตือนหรือมีใครเรียกเข้าไปบ้างไหมฮะผมอยากจะชี้แจงในนี้นะครับจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นผมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไปขนาดนั้นได้จริงๆอย่างที่ผมบอกแล้วผมมันมีความสุขดีกับอยู่บ้านหลังนี้ครับคือทางคณะกับทางมหาลัยค่อนข้างดูแลผมดีนั่นเองแต่ผมอยากจะเพิ่มเติมแค่ความปลอดภัยครับถามว่ามีผู้ใหญ่ตักเตือนไหมแต่ทางคณะโดยตรงจากทางคณะโดยตรงยังไม่มีครับแต่มีแต่ท่านผู้ใหญ่ทางอื่นหน่วยอื่นมากกว่าครับแต่ผมแค่อยากจะบอกว่าอยากแบบให้พัฒนาแบบความปลอดภัยมากขึ้นกว่านี้ให้บุคลากรทุกท่านเนี่ยได้รับความปลอดภัยเยอะขึ้นกว่านี้ครับโอเคครับแน่นอนครับวันนี้คุณหมอฮะ
หลายๆคนส่งกำลังใจไปหาคุณหมอครับคุณหมออยากจะบอกอะไรกับคนไทยที่ติดตามข่าวคุณหมออยู่บ้างฮะจริงบ้านผมมาดูดีแล้วครับผมอยากให้เห็นใจข้าราชการท่านอื่นมากกว่าเช่นข้าราชการครูเนี่ยครับหรือคุณหมอที่อยู่ตามโรงพยาบาลอำเภอรอบนอกที่อยู่ไกลครับบ้านพักเขาอาจจะดูแย่กว่านี้อีกครับผมว่าอยากได้เห็นใจเขาแต่จริงผมไม่ได้หมายความว่าจะต้องให้รัฐบาลมาทุ่มทำทั้งหมดนะครับผมว่าอาจจะมีสักส่วนหนึ่งรัฐบาลช่วยส่วนหนึ่งแล้วก็เจ้าของบ้านอยู่ทำเองช่วยส่วนหนึ่งบ้างช่วยรัฐบาลบ้างไม่งั้นเราจะได้ไม่ต้องติดเบืองภาษีไปแบบเรื่องพวกนี้มากเกินไปอะครับแต่เพียงแค่อยากให้ผู้ใหญ่ลงมาเห็นบ้างว่าความเป็นจริงอะคนที่ทำงานให้กับรัฐคนที่ทำงานให้กับประชาชนเนี่ยเขาอยู่กันอย่างนี้จริงๆนะครับแต่อยู่กันแบบโซมกับผมอีกคุณหมอติดกล้องวงจรปิดยังครับโอ้ติดกล้องไหมคะสัญญาณมาผมไม่ทราบนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ยินเสียงคุณหมอได้ติดกล้องวงจรปิดที่บ้านยังครับผมย้ายออกจากบ้านหลังนั้นแล้วครับไม่ได้ติดกล้องทำไมอะทำไมคุณหมอย้ายแล้วไม่กล้าอยู่ล่ะไม่กล้าอยู่ครับผมกลัวความปลอดภัยมากกว่าครับไม่มีอะไรเลยนะวันนี้มันทำให้ผมฟันผวามากเลยครับผมปวดผวาจนถึงทุกวันนี้ผมก็เลยไม่กล้าไปอยู่ครับทำไมถึงผวาแล้วคุณบดามลองนึกดูนะครับคือผมนอนอยู่อย่างเงี้ยแล้วมีขโมยเข้ามาตอนกลางคืนขโมยเขาอาจจะไม่มีเจตนาทำร้ายผมหรอกแต่เขาอาจจะตกใจที่เจอผมแล้วพลาดจะทำร้ายผมอย่างเงี้ยโอเคเนี้ยมันคือสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่น่ากลัวมากที่ผมคือแบบขอย้ายออกก่อนละกันอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณหมอก็ได้ย้ายออกจากบ้านพักแพทย์แล้วทุกวันนี้ออกมาอยู่บ้านส่วนตัวแล้วออกมาอยู่บ้านข้างนอกแล้วครับใช่ครับเข้ามาเช่าเอาใช่ไหมฮะก็เป็นบ้านของภรรยาครับโอเคค่ะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้จากบ้านที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลมากมายอย่างนี้ครับคุณหมอได้ย้ายออกมาแล้วครับคุณหมอสู้ๆนะฮะนี่ต้องใช้ทุนอีกกี่ปีนี่อีกหลายปีอยู่ครับโอ้โหก็ติดทุนที่นี่โอเคตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นคุณหมอสุดฮอตนะคุณหมอไอดอลของเราแล้วครับนะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอนะครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับที่เป็นสื่อให้เป็นสื่อให้เรานะครับขอบคุณมากเลยได้รู้ว่าสภาพความเป็นจริงของพวกเราเป็นยังไงขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณหมอครับยิ้มเราใจให้นะไม่น่ามีลูกมีเมียเลยไม่น่าพวกเราจะชวนมาลาดพร้าวซอย18เนี่ยในที่สุดความในใจก็เผยท่านผู้ชมครับมาข่าวนี้กันสักนิดหนึ่งครับวันนี้ที่จังหวัดชัยนาทบริเวณ3แยกฝายน้ำร้นตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองชัยนาทเนี่ยมีร้านขายไก่ย่างซึ่งแถวนั้นเนี่ยใครไปก็จะเห็นวิเชียรบุรีใช่ไก่ย่างวิเชียรบุรีร้านหนึ่งนะคะซึ่งร้านเนี่ยเขาตั้งอยู่ริมถนนค่ะแล้วก็จะมีคุณพิเชษเนี่ยอายุ46ปีนะคะเป็นเจ้าของร้านเขาเปิดขายไก่ย่างวิเชียรบุรีแล้วก็มีแบบส้มตำลาบน้ำตกขายกับภรรยาของเขาขายมานาน17ปีแล้วนะคุณผู้ชมมีลูกค้าประจำอะไรเงี้ยทั้งแบบขาประจำขาจรอะไรก็แวะมาซื้อไก่ย่างอ่ะใครเห็นอ่ะก็ซื้อไปอะไรอย่างเงี้ยนอกจากร้านเนี้ยร้านไก่ย่างนะคะจะเป็นอาหารอร่อยถูกปากแล้วเนี่ยคือเจ้าของร้านก็เด่นเป็นพิเศษด้วยทำไมอ่ะดูคุณเห็นไหมตรงเสื้อยืดอ่ะที่เขาห้อยอยู่อ่ะนั่นคุณอย่าบอกว่าเป็นพระเครื่องนะฮะใช่พระเครื่องตอนเดียวเหนียวทั้งจังหวัดตอนแรกอ่ะมองไกลๆตอนแรกจะคิดว่าอะไรป่ะเฮ้ยเขาห้อยกรอบรูปหรอห้อยกรอบรูปหรือห้อยกระจกอะไรอย่างงี้หรือเปล่าสงสัยแถวร้านผีดุหรือว่าร้านทำสามแพ่งแก้ปัญหาด้วยการที่ห้อยหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้คือพระเครื่องนะคะเป็นพระสมเด็จเกศชัยโยนะคะ7ชั้นขนาดใหญ่นะคะความกว้างเนี่ย5นิ้วยาว8นิ้วน้ำหนักเนี่ยที่แขวนอยู่เกือบ1กิโลกรัมโอ้พ่อคุณเอ้ยเขาเอาเลยเอาไปใส่กรอบรูปเอาไปเหมือนมันเลี่ยมกรอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาแขวน1กิโลห้อยทุกวันเลยนะฮะแล้วเขาไม่เป็นหมอนรองกระดูกคอกดทับเส้นประสาทเนี่ยอันตรายมากเลยนะออฟฟิศซินโดรมก็ได้นะฮะตรงนี้นะครับซึ่งนะคุณพิเชษก็ยังบอกอีกว่านะครับตนเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบพระเครื่องนะครับผมแต่ก็ไม่ได้เป็นเซียนพระโดยเมื่อเดือนกรกฎาคมฮะได้ไปเช่าพระสมเด็จเกศชัยโยองค์นี้นี่แหละมาจากแผงพระเครื่องนะครับผมแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ในราคา600บาทด้วยความชื่นชอบจึงนำไปใส่กรอบเลี่ยมพลาสติกแล้วก็ซื้อสร้อยสแตนเลสแล้วก็มาสวมคล้องคอไว้เพื่อเป็นสิริมงคลครับและสร้างความแปลกตาให้กับลูกค้าจะได้ช่วยกันนะฮะอุดหนุนนะครับผมแล้วก็ดึงดูดความสนใจของลูกค้าให้เข้ามาซื้อไก่ย่างที่ร้านนั่นเองหลังจากที่เศรษฐกิจซบเซาเนี่ยทำให้ยอดขายของตัวเองลดลงครับซึ่งองค์พระเนี่ยที่มีขนาดใหญ่มีน้ำหนักมากถึง1กิโลกรัมนะคุณผู้ชมครับทำให้เวลาใส่เนี่ยจึงต้องเอาผ้าขนหนูเนี่ยมารองที่คอไว้มันปวดคอไงปวดเพื่อป้องกันน้ำหนักเนี่ยมากดทับคอนั่นเองนะฮะแม้ช่วงแรกๆเนี่ยจะมีปวดคอบ้างแต่ตอนนี้เริ่มชินแล้วนะครับผมนะฮะจากการที่นำพระสมเด็จเกศชโยเนี่ยประคองคอนานกว่า1
1เดือนทำให้เป็นที่สนใจของลูกค้ามากครับบางคนเนี่ยไม่เห็นนะฮะไม่เห็นตัวเองไม่เห็นพี่เขาเนี่ยคล้องพระองค์ใหญ่ด้วยความแปลกตาก็เลยเดินขอเข้ามาดูและพูดคุยด้วยจากนั้นก็ช่วยอุดหนุนซื้อไก่ย่างยอดขายเป็นยอดขายดีมากครับดีขึ้นเรื่อยๆเลยทีเดียววันหนึ่งขายไก่ย่างได้20-30ตัวแถมงวดที่แล้วเนี่ยนะฮะตนยังโชคดีครับถูกหวยเลขท้าย2ตัวอีกด้วยครับคุณเชื่อว่าเป็นเพราะว่าพระสมเด็จองค์ใหญ่ที่นำมาคล้องคอเนี่ยให้โชคอย่างแน่นอนคือเอาง่ายๆค่ะเขาบอกอย่างนี้ว่าคล้องพระไว้เกือบตลอดเวลาโดยเฉพาะตอนยืนขายไก่ย่างเนี่ยขาดไม่ได้เลยยังไงขายไก่ย่างยังไงก็ต้องคล้องพระอันนี้นะฮะเพื่อเรียกความสนใจของลูกค้าที่ขับรถผ่านไปผ่านมาหน้าร้านแหละและที่สำคัญเขาเชื่อว่าเป็นสิริมงคลกับตัวเองสุดยอดแต่จะถอดพระตอนเดียวตอนไหนฮะตอนอาบน้ำแล้วก็นอนคนยืนยันว่าไม่ได้บ้าฮะไม่ได้ว่าเป็นความชื่นชอบส่วนบุคคลเพราะว่าเมื่อคล้องเขารู้สึกสบายใจจากที่เมื่อก่อนขายไก่ไม่ค่อยได้ตั้งแต่คล้องพระองค์อุ้ย20-30ตัววันนี้แฉของเราไม่ธรรมดาเราไปอยู่ที่ชัยนาทแล้วฮะเราไปพูดคุยกับเขาแล้วเราไปฟังซิว่าทำไมเขาถึงคล้องพระขนาดนี้อ่ะวันนี้แฉที่ชัยนาทแล้วฮะยังไงครับคุณพิเชษครับเป็นถึงต้องคล้องพระใหญ่ขนาดนี้คะก็คือมันน่าจะก็คือมันชอบอะครับพอไปเห็นแล้วมันชอบเลยอันนี้พระอะไรอะอันนี้พระสมเด็จฮะที่มาก็คือเขาก็วัดเกตนะฮะแต่ก็ยังไม่รู้แน่นอนผมก็ดูไม่เป็นนะแต่เห็นแล้วมันชอบแค่นั้นเองมีเช่ามาเท่าไหร่คะอ๋อ400-500เนี่ยประมาณนี้ครับราคาก็ไม่แพงก็คืออยู่ในกรอบอย่างนี้อยู่แล้วไม่มันจะเป็นแต่ตัวพระมาตัวอันนี้ผมมาทำกับเพื่อเรียมใหม่เพิ่งเสร็จแล้วตั้งแต่คล้องนี้มีโชคมีลาภหรือว่าค้าขายเป็นยังไงมันก็ดีนะฮะดีขึ้นตามที่สังเกตก็ดีขึ้นนะตอนได้มาทำไมถึงว่าเก็บไปที่บ้านทำไมถึงต้องมาเลี่ยมของก็คือบางทีผมก็จะทำให้เป็นจุดขายของตัวเองบ้างครับคิดอย่างนั้นฮะแต่ความจริงก็ชอบอยู่แล้วได้มาจะร่วมเดือนแล้วตอนนี้ก็มีปวดคอนะฮะปวดคอน้ำหนักประมาณเท่าไหร่น่าจะครึ่งโลได้ประมาณครึ่งโลได้ฮะหนักก็คล้องครับคล้องอยู่ถูกชะตาแล้วฮะฮะคล้องอยู่มาค้าขึ้นนะครับครับทำมาค้าขายดีต้องพึ่งหลายทางครับผมต้องโปรโมทหลายทางให้รวยขอให้รวยพี่มาช่วยงานบุญวันนี้ให้โชคดีสุขเกษมเปรมปรีนะขอให้รวยโอ้เราไปผ่านเราก็ต้องลงไปถามนะว่าพี่พระอะไรใหญ่ขนาดนั้นน่ะพอสอนี้ทำไมอะไรที่แบบว่าพกแล้วสบายใจพกแล้วหาเงินได้ทำไปเถอะอย่างพี่วิยาพี่ชาวเคยไปที่วัดวัดพนัญเชิงก็จะมีลิเกขายกาแฟใส่ชุดลิเกแล้วก็ร้องเวลาทำชงกาแฟไปด้วยร้องไปด้วยแก้วหนึ่งกว่าจะได้อ่ะโอ้ยนานมากฮะนักท่องเที่ยวยืนรอเต็มเลยฮะตอนแรกนึกว่าอร่อยเขาบอกรอนานครับเหมือนกับชลบุรีที่เคยบอกรายการเราเออใช่ที่แต่งตัวกุมารทองเดี๋ยวกุมารทองแล้วกุมารทองเที่ยวไปขโมยสูตรมาอะไรแล้วตกทุกวันหวยออกคนจะไปนั่งเต็มร้านจนถึงทุกวันนี้เพราะอีกุมารมันให้หวยแม่นทุกงวดอีกปีนึงกุมารไปแล้วนะกุมารจะไปเกิดแล้วโทรมาบอกฉันอยู่กุมารจะไปเกิดแล้วแล้วทีนี้สูตรก๋วยเตี๋ยวทำไงอ่ะก็มันขโมยมาให้แล้วไงอ๋อเขาก็เลยจำได้แล้วแล้วก็กุมารก็ไม่ให้ใครบอกว่าสูตรจะต้องเป็นคนหนึ่งทำฉันเคยลองดีสมมติหวยจะออกสัก3-4 โมงมันโทรบอกพี่มดเดี๋ยวหวยจะออกเลขเนี้ย3 ตัวกุมารก็บอกพี่หัวเราะเขาแล้วมันก็ออก3ตัวจริงๆทีมงานจริงจริงจริงเหรอแต่ทีมงานโพลิพัสถูกหมดเว้นพิธีกรไม่ถูกตรงๆเลยเหรอไม่ถูกเพราะตอนแรกไม่เชื่อไม่ถูกก็ไม่หัวเราะเขาไงเธอแล้วตอนนี้คือกุมารไปแล้วกุมารจะเกิดไปเกิดแล้วจะไปเกิดแล้วมีเจนใหม่มาไหมไม่มีเดี๋ยวก่อนกุมารเกิดจะเรียกมาอีกหน่อยเดี๋ยวก่อนกุมารไปเกิดจะเรียกมาก่อนโอเคนะฮะเบรกนี้ครับขอบคุณบูเพย์สมาร์ทวอลเล็ตเซฟเพย์ใช้จ่ายปลอดภัยดาวน์โหลดได้แล้วที่แอปสโตร์และกูเกิลเพย์ช่วงหน้าครับแน่นอนเป็นแขกประจำของรายการเลยมาบ่อยมากถ้ามาเป็นพิธีกรเลยก็ได้นะพี่วิลลี่แม็กอินทอชและอีกหนึ่งคนหนุ่มที่หน้าใสไม่มีรูขุมขนน้องมาร์ชจุธาวุฒิครับมาเยี่ยมแฉฮะสักครู่เดียวครับสนับสนุนโดย Blue Pay Wallet ช้อปง่ายๆจ่ายแค่บาทเดียวสนับสนุนโดย Brink ดื่มทุกวันBring ทุกวัน
นับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างเพื่อนสีรู้ดีสุดเอาละครับแน่นอนฮะวันนี้โอ้โหเบรกแรกก็ปาเข้าไปไหนนาทีพอสมควรแขกรับเชิญประจำประจำขอต้อนรับพี่วิลลี่แม็กอินทอชและน้องมาจุธาวุฒิครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีมากแก๊งเด็กมาแล้วอะไปรุ่นน่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วิลลี่พี่เป็นคนที่แบบว่ามาแฉถ้าสมมติทำสถิติเนี่ยพี่เป็นคนที่มาโคตรบ่อยเลยผมเป็นคนที่แฉบ่อยมากครับผมไล่ตั้งแต่อาหารการกินฟาร์มปลาคาร์ฟมาจนถึงละครเนี่ยครับผมพี่มาคิดดูว่าฟาร์มไข่คีรินก็มาครับเปิดทาร์ตไข่ทาร์ตชีสทาร์ตก็มาฮะแฉนี่ผมมาบ่อยมากปลาคาร์ฟยังไม่ไปขาดปลาคาร์ฟไปไหมไปแฉนอกจากโลเคชั่นจะต้องไปที่นู่นต้องไปที่โลเคชั่นไม่คนดาวเกียรติออกให้พี่ขนปลาคาร์ฟมาไม่เอาตายโอ้ดาราตายแล้วไม่ใช่หมานะคุณจะมานั่งแบบผูกโซ่กันได้ปลาคาร์ฟแฉเลยเป็นล้านเป็นล้านคุณก็เวอร์กันไปไม่มีเมียพี่ดูอยู่นะมัดประจำวันละ7-8ตัว7-8ตัวให้ปลาคาร์ฟเหรอมันต้องหูเปิดรู้ไม่ดูเฉยเปิดรู้ไม่ดูเฉยนี่ก็ไม่ได้อะไรแล้วเนี่ยไม่เคยผิดหวังเออผมเอาจริงๆพี่วิลลี่ปลาคาร์ฟตัวหนึ่งของพี่ก็บอกว่าบางทีพี่ต้องเอาไปจ้างเขาเลี้ยงที่ญี่ปุ่นทุกวันไอ้ตัวประกวดสิตัวประกวดอะเก็บไว้นู่นเลยมันเอาเข้าออกประเทศไม่ได้ออกแล้วออกเลยอ๋อหรอเข้าออกไม่ได้ไม่ได้ก็คือน้ำมันมีเชื้อโรคใช่ป่ะเราก็ต้องซื้อแล้วก็ทิ้งไว้นั่นแล้วฝากไว้ที่ฟาร์มฝากไว้ที่ฟาร์มซื้อเอาตังค์ให้เขาแล้วก็เอาตังค์ให้เขาค่าเลี้ยงแล้วก็ถ้าตายก็ซื้อตัวใหม่ของเขาโอ้ยไอเดียดีไหมแค่ไม่งูไม่ได้แล้วเนี่ยปลาคาร์ฟแล้วก็ตัวปลาตายก็จบปลาตายก็จบก็ซื้อใหม่เท่ากับค่าเทอมลูกไหมแพงไหมไม่เท่านี้คุณจะมาคุยเรื่องนี้ทำไมไม่อยากจะรู้ภรรยาผมดูอยู่พี่เอลีดูอยู่เคยพี่เอลีบอกบางทีไอ้ก็งงนะเขาโอนเงินไปทีกับค่าเทอมลูกพอๆกันเลยว่ะเทอมหนึ่งตัวหนึ่งแล้วแต่เราเลือกตัวเทอมหนึ่งถ้าเราจะเลือกซื้อตัวเดียวสามแสนน่ะหรอค่ะโอ้ยนี่รู้ราคาเนี่ยลูกเรียนด้วยกันน่ะไม่เอาสิโอ้แต่แล้วนี่ลูกอยู่ที่เดียวกันเลยอ่ะเหมือนมีลูกสองคนนะส่งไปทีโอ้ใช่เหมือนกับมันจะต้องลงทุนใช่ไหมพี่เล่ก็ถ้าเกิดว่ามันสวยขึ้นมาเราประกวดได้เราก็ขายได้แต่ยังไม่เคยขายนะแต่ว่ามันเป็นคอนเซปต์ว่าขายได้แล้วความไว้ใจที่เราให้ปลาเขาเลี้ยงมันไว้ใจได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่เขาเลี้ยงได้ดีกว่าเราแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นฟาร์มแล้วก็เขาไม่มีแบบว่าเชื้อลงนี่มาทำไมเนี่ยมาทำไมเนี่ยรู้เรื่องปลาคาร์ฟรู้เรื่องปลาคาร์ฟมาเลยนี่มันจะมีเด็กผู้ชายคนนี้ผิวมันจะเนียนได้ขนาดนี้ไหมเนี่ยเพราะว่ากินอะไรครับพี่วิลลี่เอามาให้ที่กองหูย่าเฮ้ยบ้าเหรอหูเป็นอยู่น่ารักที่สุดเลยน้องคนนี้เออแจกคนนั้นพี่แหม่มส่งมาให้เมื่อได้กินยังยังจะกินแล้วอุ้ยสุดยอดเหรอเอากินจริงๆเหรอพี่วิลลี่เอามาให้กินมันจิ้มผลไม้กินใครจะไปนึกว่ามาร์ทเป็นคนใต้คนใต้เหรอมาร์ทเป็นคนจังหวัดอะไรขำมาเลยนะนี่กินหูย่าไปนิดเดียวขาวอย่างนี้เลยผมใต้ก็ใต้ผมใต้ก็เป็นคนจังหวัดอะไรใต้ต่างด้วยกรุงเทพพี่วิลลี่บ้าครับผมเขาเปรียบเทียบว่าผลิตเขาอะผลิตภัณฑ์เขาดีนะกินแล้วขาวจัวใสด้วยแล้วเราเห็นพี่วิลลี่อย่างหนึ่งพี่วิลลี่บทแบบว่ามีช่วงที่แบบว่าต้องรับส่งลูกเองอะไรเงี้ยพี่จะดูแก่หน่อมมากเลยอยู่ดีพี่ก็เฟสขึ้นมาซะอย่างนั้นอะชีวิตต้องเหมือนหุ้นคือต้องลงได้ก็ต้องขึ้นได้นี่ต้องเด้งเด้งดึงเด้งดึงแล้วก็แบบขึ้นมาแบบรับงานแบบเหมือนบ้าคลั่งเออตอนนี้ทำไมถึงรับงานแบบคือถ้าเกิดว่าเอาพูดตรงนะฮะเรารู้จักกับมดดำมันก็จะมีโรคติดต่อมามันหนูหยุดแล้วพี่หยุดแล้วใช่ไหมไม่เอาแล้ววันละแบบ5-6ไลค์พอมดดำมดดำวันนี้แกก็วิ่งงานไม่เอาเท่าที่เราทำได้แต่ไม่เอาแบบโอ้โหตีเริ่มตีตื่นตีสี่ไปนอนอีกทีติไม่เอาอีกแล้วรับงานเหมือนไม่มีเงินเก็บเนี้ยแล้วมันก็จะไม่เหลือเงินเก็บด้วยใช่ปลาปลาดนอน4เศรษฐีนอน6จริงๆยาจกนอน8นี่เขายิ่งกว่าปลาเนี่ยเขานอนแค่3ชั่วโมงเองพอไม่เอาแล้วแล้วกลายไปบอกว่าเคยคุยกับพี่วิลลี่ว่าเฮ้ยพี่ว่าที่เรารู้สึกว่าเราต้องทำงานเยอะๆๆๆเงินเรากลับน้อยลงน้อยลงน้อยลงเพราะอะไรบ่อยมาร์ทมันเพราะอะไรงงใช่ไหมเราก็จะรู้สึกว่าเพื่อนคนนี้เราความคิดเราก็จะแคบลงเพราะเราก็วิ่งแต่ว่าเอ้ยเดี๋ยวฉันต้องไปทำรายการนี้อยู่นี้เสร็จแล้วรายการบ่ายฉันก็ต้องไปอย่างนี้เย็นฉันก็ต้องไปรายการบอก9เราฉันก็ต้องกลับมาที่แฉตอนกลางคืนวันนึงก็5รายการ4รายการเอ้ยมึงไอ้มดลงทุนตัวนี้สิมันดีกูก็โอนเงินไปเลยโอนฟังไหมฟังเฮ้ยไอ้มดเพราะว่าเงินเราหาได้เยอะถูกต้องไหมมดโอนตัวนี้ปุ๊บ
สรุปเราเพิ่งมาดูว่าการที่เราวิ่งงานเยอะๆทำงานให้มันเยอะๆๆๆๆๆแต่เราก็แบบว่าเหมือนเมื่อก่อนกาละแมสอนฉันว่าอีมดเราทำงานเหนื่อยกาละแมนี่แหละตัวสอนหนูดีพี่ มึงจะต้องให้เงินไปทำงานนะ อันนั้นคืออันนั้นอย่าให้มันนอนอยู่ในแบงค์เฉยๆนอนอยู่ในแบงค์วันดีคืนดีครูอ้อยมานี่อีกเราจะต้องเป็นเศรษฐีนะเราต้องให้เงินไปทำงานนะโอ้โหตายเงินกูเยอะมากไปทำงานกันหน่อยไปไหมไปทำงานแล้วแม่งไม่กลับเลยไงไปหมดเลยสงสัยไปแล้วไปแล้วสงสัยโดนยึดพาสปอร์ตมันไม่กลับไงโอ้สมองไหลจนมาได้รู้สึกว่าหว่าเราจะต้องมีเวลาที่แบบว่าหายใจบ้างจะดีมากนะครับอ่ะเดี๋ยวให้พี่วิลลี่กับน้องมาร์ทฝากละครเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่ด้วยครับพี่วิลลี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ปีนี้กลับมารับงานอย่างเต็มตัวเพราะอะไรลูกเริ่มโตผมมารับเรื่องนี้พอมาร์ทเล่นเรื่องจริงๆเหรอใช่ผมรับเรื่องนี้ก็พอพี่วิลลี่เล่นครับนี่ไงไปนั่งอวยกันหลังฉากผมบอกให้ว่าแก๊งเนี่ยสนิทกันมากละครเรื่องนี้กำลังรอเลยว่าถ้าเกิดว่าภาค2มันมีจริงๆมันมี2ภาคนะถ้ามีภาค2เมื่อไหร่นี่พังยับเยินทั้งประเทศจะบอกเพราะว่านอกจากพี่วิลลี่และน้องมาร์ชแล้วก็มีตัวละครอีกเยอะหลายคนเยอะมากเยอะมากมีโจ๊กโซคูมีโจ๊กโซคูพี่โป้งไปเล่นด้วยใช่พี่โป้งเล่นแล้วก็มีพี่ก๊อฟเบญจพลครับก็เป็นจะพลระดับเทพก็เป็นจะพลนอกสคริปต์ตลอดไม่เคยตามบทอะไรจะพออยู่ไว้ต้องพยายามจะบอกกันบอกว่าเอาแค่ในบทนะเพราะว่าพอคนนึงต่อละครตลกเนี่ยฮะคนนึงต่ออีกคนนึงไปต่ออีกแล้วก็เริ่มบานปลายแล้วก็ยาวมากแล้วก็บางทีก็เล่นกันไม่จบด้วยแล้วพูดกลับว่าไงบ้างเวลาต่อไปขาดพอแล้วพอแล้วกลับคืนพี่กูครับอ๋อกูเอกสิทธิ์เสียงพี่วิลลี่เหมือนมากให้หรอทุกทีพี่กูก็ต้องเติมบทด้วยพี่กูเนี่ยก็จะเติมเล็กๆน้อยๆให้ตัวละครเนี่ยมันแล้วก็บทละครมันกลมกล่อมนะเราก็จะมีทุกคนจะมีอะไรเล่นหมดนะฮะแต่ว่าพวกเราเนี่ยชอบจะปรึกษากันเองนะนะมัดเอางี้ไหมเตรียมเตรียมกันเองเตรียมเตรียมกันเองนิดๆหน่อยๆแต่มีพี่กอฟมาอยู่อีกทีมนึงเขาจะชอบมั่วขึ้นมาให้เราขำในซีนเนี่ยกอฟเนี่ยประจำเลยเป็นอะไรไม่รู้ไอตอนซ้อมบทกันไม่เท่าไหร่หรอกแต่เวลาเล่นจริงพอเวลาจริงพี่จะบอกให้เหรอไม่หยุดที่มึงอะไรอ่ะทำไมต้องเยอะขนาดนั้นไอคนอื่นก็มางานน้อยกลัวงานน้อยกลัวงานน้อยสร้างคาแรคเตอร์สร้างคาแรคเตอร์มีหมดเลยก็เป็นอย่างนี้แล้วถ้าแอคชั่นเมื่อไหร่ก็มาเลยมาเลยมาเลยแต่ซ้อมไม่เอาแต่ว่าพอกลางวันเนี่ยตอนถ่ายมาถึงปุ๊บแต่งหน้าเนี่ยหลับนะหลับนะส่งของไอ้สเปรย์ผมของเขาอ่ะส่งของถึงตีสามจีแปดแปดพอผ้าเสร็จแล้วไม่ใช่จะโหวไม่ใหญ่จะเชื่อมันเล่นของมันได้ใช่ไหมพี่ก๊อฟอ่ะอะไรนะมันเล่นของมันได้เนาะได้ได้เขาห้าสี่สามเขาทำได้มาร์ชเองละครถือว่าเป็นเรื่องแรกของปีนี้ป่ะเอ้ยไม่ใช่ปีนี้สิของไตรมาสสุดท้ายนี่ป่ะใช่ครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีขับไฟเดย์อีกเรื่องนึงแต่ว่าอันนี้เป็นละครตลกจริงๆเป็นละครตลกเรื่องแรกในชีวิตไม่เคยทุกทีเล่นดราม่ามาตลอดใช่ปกติเป็นละครดราม่าอย่างเดียวครับแล้วก็อันนี้เป็นละครยาวตลกบางทีก็ไปเล่นซิทคอมแต่ว่ามันก็จะไม่เหมือนละครแบบละครตลกปกติไม่เคยเล่นละครตลกแล้วชีวิตจริงล่ะตลกไหมไม่ค่อยนะผมขำมัสมีแฟนใหม่ไหมเนี่ยตอนเนี้ยยังมีแฟนยังโสดตั้งแต่เลิกกับไปก็ไม่มีแฟนโอ้ยหัวเราะแบบไม่รู้เลยย้อนไปนานจังแต่มันเล่นกันนานยังมดดามหลังปันปันเขาก็คบอีกคนนึงเอ้าก็ไม่รอดอีกเหรอโอ้ยครับแกหล่อแกเป็นแบบครบหมดการศึกษาดีหล่อมีเงินมีชื่อเสียงทุกอย่างดีหมดเกิดขึ้นอ่ะมาทำไมแกไม่อาภัพความรักวะอย่าเรียกว่าอาภัพมันก็เราก็เรียนรู้กันไปแล้วมันก็ถึงจุดที่แบบว่าเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยดีกว่าครับเพราะคนที่ผ่านมาเป็นเพื่อนกันก่อนแล้วก็แบบพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าพอเรียนรู้กันพักหนึ่งแล้วก็กลับไปเป็นเพื่อนกันจนถึงทุกวันก็มีแต่คุยๆแต่อย่าเรียกว่าอาภัพไม่อยากเป็นคนอาภัพมีมาเรื่อยๆโอเคก็มีมาเรื่อยๆมันก็ไม่อาภัพแล้วถ้าหน้าอย่างแกอาภัพพวกฉันคงต้องปู่ขื่อตายไม่หน้าอย่างไอ้มาเขาต้องการหาจากในใจว่าเฮ้ยคนสื่อสารกัน2คนได้ก็คบกันไปเราไม่เอาเงินฟาดแบบมดดำเดี๋ยวไม่เอาดิอย่างนั้นแหละแม่พี่ถ้าพี่ไม่เจอพี่เย็นหลีพี่ก็ไม่จะจบเหมือนกันแหละผมรู้เยอะนะผมรู้เยอะพี่นี่เราผมฟังเยอะมากเยอะมากกว่าจะมีวันนี้ถ้าพี่เย็นหลีไม่หนีไปอเมริกาก่อนจะได้แต่งไหมโอ้โหไม่ต้องคุยกันได้ขนาดนี้ขอร้องไหนๆก็มาแฉต้องแฉแล้วโอ้ยเขาจับได้ปะกันเจอกันจนพี่เย็นหลีต้องหนีไปเมืองนอกตามง้อไหมตามมันต้องอยู่แล้วกี่ปีจะสักเท่าไหร่กันวะ
นี่แหละคุณพ่อจอมซ่าจริงๆของแท้แน่นอนแน่นอนเล่นเป็นธรรมชาติมากเรื่องนี้ฝากติดตามด้วยลูกพี่น่ารักมากเลยอ่ะตอนนี้น้องวินกี่ขวบแล้วคะเมื่อ19ที่ผ่านมานี่7ขวบแล้วครับโตแล้วนะ7ขวบแล้วครับไปโรงเรียนนะไปโรงเรียนแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกสื่ออะไรมากมายแม่เขาจะลงอินสตาแกรมบ้างแต่หลังๆเนี่ยพอเด็กมันเลือกได้มันก็ไม่เล่นให้เราในวิดีโอเราก็ไม่มีความหาคนก็บอกเฮ้ยทำไมไม่มีคลิปอะไรมันๆเลยเพราะมันเห็นปุ๊บมันก็หลบซ่อนกล้องซ่อนกล้องทำเหมือนแชทกับคนอื่นแต่ถ่ายรูปลูกเราอยู่พยายามจะทำอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันต้อง acting ทั้งบ้านไงสายตาลูกแกฉันเคยถามพี่มดดำพี่เอกลีขึ้นแล้วมดดำเชื่อพี่ไหมมีวันนึงอ่ะวิลลี่เอาลูกอ่ะไปเล่นกับช้างพี่วิลลี่พี่เอลีเขาบอกหัวใจเขาจะวายตายนะทำไมอ่ะเธอเขากลัวมากนะเขาเป็นคนระวังมากอย่างนี้แม่เนี่ยเป็นคนอุ้มท้องมาถูกป่ะตัวแม่จะรู้สึกมวนท้องเวลาลูกปีนต้นไม้เล่นกับช้างจินตนาการเยอะแยะมากมายกวนอันตรายถ้าช้างเอางวงรัดคุกแล้วเหวี่ยงขึ้นถ้าเท้าเตะไปโอ้ตายไม่ได้ no 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 เหมือนจังเลยอ่ะไม่แล้วเขาพูดพี่จะหวงอะไรขนาดนั้นโอ้โหกว่าไอจะได้คนนี้มันไม่ได้ง่ายเหมือนคนอื่นนะกี่ครั้งนะพี่27 27ฮะ27ครั้งไอ้น้องวินเนี่ยนี่พี่หมดไปกี่10ล้านอ่ะก็ชาวๆไม่เคยสงสัยเลยครับว่าทำไมผมไม่มีซุปเปอร์คาร์ขับเหมือนกันครับพี่เยอะมาก27ครั้งโอ้โหแล้วแม่หมดเลยอ่ะกี่ปีว่าพี่กว่าจะได้น้องวินอ่ะก็ก่อนแต่งก็เริ่มทำแล้วอ่ะแต่ก็ไม่ติดมาเนี่ยครับจนสุดท้ายเนี่ยไข่หมดแล้วนะอายุก็เกินแล้วไข่หมดแล้วเหลือใบสุดท้ายปกติไข่ใบนึงเราจะต้องสกิดเอาเซลล์เข้าไปตรวจกลัวว่า DNA ไม่ครบเนี่ยเขาเขาอะไรใช่ไหมใบสุดท้ายไม่ต้องตรวจยัดไปเลยฝังเลยก็ฝืนไปเลยถ้าถ่ายยัดไปเลยถ้าเกิดว่าเขาไม่สมบูรณ์เนี่ยเขาก็ธรรมชาติเขาก็จะจัดการเขาเองซึ่งเราก็บอกอย่างนั้นก็เสี่ยงไปแล้วกันโอ้โหประคองกันจนวันสุดท้ายอ่ะพาออกมาแล้วแบบคลอดออกมาปุ๊บพี่วันนี้ลูกพี่ผมทองเราแบบโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใครผมทองวะเข้าใจป่ะพี่ไม่รู้สึกว่าพี่เป็นไทยมาตลอดไงมั้งแล้วไม่ได้ใครอ่ะพี่ไม่ได้ใครผมทองแม่มีบรรพบุรุษบ้างแค่นั้นเองระแวงตอนแรกไข่ผมทองวะจะไปเปิดรูปมาครับมนุษย์เราแล้วใช่ไหมเราก็มีบ้างยังเล่นกูซะแล้วเราไม่รู้สึกว่าเราเป็นลูกครึ่งไงเรารู้สึกเราเป็นไทยเมียเราก็เป็นลูกครึ่งดังนั้นมันต้องมีอยู่แล้วแหละแต่แบบผมทองฮะอ้าวเยลีดูดิโอเคสรุปยังไม่ได้เข้าละครเลยนะครับผมยังไม่ได้เข้าละครเลยงั้นฝากเลยครับมัดมีอะไรจะคุยกับมัดมันไม่มีอ่ะมีดิคุยสนุกเราคุยเรื่องละครดีกว่ามาเปิดร้านเปิดอะไรงี้มาร้านตอนนี้ไม่เปิดครับเลิกก็แถวธุรกิจเลิกครับทำงานวงการดีกว่าเหมือนพี่มดดำเลยเอาเงินไปลงทุนแล้วมันก็หายไม่หายเลยแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยดีอยู่แล้วทำอย่างนี้ดีกว่าคุณพ่อจอมซ่าครับมันสนุกยังไงเพราะว่ามันเป็นละครครอบครัวที่มันมีความแบบสนุกตลกในแต่ละครอบครัวในแต่ละคนที่มาเจอกันอะไรเงี้ยตัวปัญหาคือพี่วิลลี่ครับที่แบบว่าไปทำผู้หญิงท้องพยายามท้องไว้แล้วก็มีลูกมาแล้วก็แบบว่าเนี่ยน้องลิลลี่เนี่ยเป็นลูกพี่วิลลี่แต่ว่าแบบสุดท้ายยังไงเขาก็มาตามหาพ่อเขาแล้วก็เกิดความวุ่นวายขึ้นในสิ่งที่ลิลลี่ไปเจอมาเจอผมไปเจอพี่โจ๊กมาเจอพี่โป้งอะไรเงี้ยใช่แล้วก็อยู่กับแม่เขาแต่ว่าเขาเด็กพอโตขึ้นมาก็อยากรู้ว่าใครคือพ่อใครคือแม่ในระหว่างที่แม่เนี่ยก็เลี้ยงดูกันมาแล้วก็ไม่บอกว่าใครเป็นพ่อใครเป็นพ่อคือใครเขาก็ต้องไปตามหากันมาในระหว่างที่พ่อนั้นก็ยังใช้ชีวิตเสเพรย์อยู่เหมือนเดิมกับแก๊งนี้เลยในเรื่องก็มีไปเล้าไปอะไรเงี้ยจัดพูปาร์ตี้อะไรเงี้ยพูปาร์ตี้เรียกพิตตี้มาตอนถ่ายแฮปปี้ไหมตอนถ่ายพี่โป้งสนุกมากพี่จอนสนุกมากผมบอกเลยครั้งต่อไปถ้ามีเวอร์ชั่นอีกเวอร์ชันหนึ่งผมจะบอกว่าคุณกูห้ามเลือกผู้หญิงที่เข้าฉากเพราะกูเลือกไม่ได้เลยไม่ได้เลยโ
โอ้โหคุณกูก็ต้องให้ไปเลือกผู้ชายเลือกผู้หญิงมาแต่ละคนนี่โอ้โหชายกูหงุดหงิดไหมอะไรนะฮะกูน่าจะหงุดหงิดด้วยนะหงุดหงิดมากแล้วแต่เตือนเราตลอดเวลาว่านี่คือละครทอทหารนะพวกเราเล่นกันให้พอประมาณเอาแค่นั้นทอทหารโอ้แต่ถ้าเปลี่ยนจากผู้หญิงเป็นผู้ชายล่ะโอ้โหไม่มีครับผมออกมิดไนท์มิดไนท์ไก่ตอนอย่างแน่นอนนะฮะบทบาทที่แบบตลกตลกอย่างนี้ที่จริงเป็นตัวตนของพี่พอสมควรนะบทเนี้ยอันนี้เล่นง่ายมากเออมันคือตัวพี่ที่ improvise ได้ง่ายนะฮะช็อตนัวช็อตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมช็อตนัวโดนอะไรอย่างเงี้ยคือพี่กูพยายามจะบอกพอแล้วรีบพอแล้ว เรามืออาชีพไงเรามืออาชีพเราพยายามจะทำการแสดงให้ดี ยังไม่เคยได้รางวัล เรื่องนี้ตั้งเก็บไว้ตรงนี้นะไม่ต้องไปที่โรงเรียนนะมาส่งพร้อมกันเหรอพี่วิลลี่ไปส่งเองไหมรางวัลพี่วิลลี่ส่งวันส่วนใหญ่จะเจอพี่วิลลี่เออนี่นั่นแหละมาเจอพี่วิลลี่แล้วบางทีก็เจอพี่วิลลี่สนุกมากละครเรื่องนี้ตลกแล้วก็มันก็มีการห้ำหั่นกันของคู่จิ้นอินฟาเรดผมกับป๊อกนะเรายังปะทะกันอยู่แต่ว่าบทของพวกเราอะสนุกเพราะว่ามันมีแอคชั่นมันมีแฮปปิ้งที่ต้องแก้ไขตลอดเวลามีความผิดพลาดแล้วก็ดูกันได้ทุกเพศทุกวัยเพราะฉะนั้นแล้วละครเรื่องนี้ดูแบบไม่ซีเรียสเลยไม่ซีเรียสเลยขำๆดูเพลินๆเพลินมากๆนะฮะได้ดูออนวันไหนพุธพฤหัสครับพุธพฤหัสกี่โมงกี่โมง2ทุ่ม10ดีมากครับแม่พอผมส่งให้นี่ตัวหน้าเนี่ยเอาง่ายๆหลังจบแฉเนี่ยแหละส่งให้ปุ๊บยิงนี่โทรมาจากบ้านเลยนะ2:10ทุกวันอะไรทุกวันพุธพฤหัสดีมากสนุกจริงๆทุกวันพุธพฤหัส2:10นาทีทาง GMM 25เนี่ยแหละทาง GMM 25นะครับผมแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาคุยกับคุณมดดำกันต่อนะครับผมแฉนะฮะสักครู่เดียวครับผมแน่นอนวันนี้ขอบคุณพี่วิลลี่ขอบคุณนะครับเป็นพิธีเนาะขอบคุณพี่วิลลี่ขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับจบเร็วดีไหมอยากจะพูดอะไรไหมฝากละครด้วยครับดูย้อนหลังได้ทางแอปด้วยแอปวิวถูกไหม VIU ว่าวิววิวนะฮะวิวกันได้เลยนะครับผมแต่สนุกสุดต้องดูตอนสดๆแบบนี้เลยเพราะว่าจะเพิ่มเรตติ้งให้กับละครวันแรกออนเมื่อไหร่อ่ะวันแรกออนไปแล้วออนไปแล้วอ้าวแต่เนี่ยคืนนี้มีแน่นอน20ต้องดูเลยครับผมครับผมต่อจากแชร์นี่แหละนะฮะช่วงหน้าไม่มีมดดำฮะเพราะว่าเด็กๆควรจะอยู่กับคุณแม่แล้วคุณชาวๆอยากมีลูกครับผมเป็นเด็กที่ไปคว้าแชมป์เป็นฮิปฮอปเก่งมากเป็นเด็กป .3 ถึงป .5 ระดับโลกด้วยเฮ้ยนี่ล้มแชมป์ที่แบบเป็นเอ๊ะเขาแชมป์เก่าเขาเป็นแคนาดาหรืออะไรใช่ป่ะที่ล้มแชมป์ล้มมาที่นี่เหรอยังไงล่ะเฮ้ยมาที่นี่เลยเหรอพี่วิลลี่พี่วิลลี่มันต้องเล่นใหญ่ขนาดนี้ต้องแล้วเพื่อความปลอดภัยเขาบอกว่ามาดันอย่าไปทำรายการกับเด็กๆเลยเดี๋ยวไปเบิดสะบัดคำอะไรออกมาเด็กกลัวเด็กกลัวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้คุณดาด้าคุณเจ้าไปเจอกับทีมนี้ทีมนั้นคือทีมออซัมจูเนียโอเคออซัมจูเนียน้องมาจากบุรีรัมย์เลยฮะพักกันสักครู่จะกลับมากระแสฮะสักครู่เดี๋ยวครับสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างเพื่อนสีรู้ดีสุดสนับสนุนโดยถุงทุกชนิดต้องหยิบฮีโร่ทนเหนียวคุ้มGirl, I must warn you. I sense something strange in my mind. Why it's hard for
แล้วก็นี่ฮะสวัสดีทุกคนที่พามาด้วยด้าสวัสดีครับนะครับก็ต้องบอกว่านี่ถือว่าน้องๆนะคะเขาก็ทำตามความฝันของตัวเองถูกต้องและสามารถคว้าแชมป์มาได้ด้วยนะคะสำหรับการประกวดนะคะ World Hip Hop Dance Championship 2018นั่นเองรุ่นนี้รุ่นอายุเท่าไหร่ครับ7-12 ปี 7-12 ปีซ้อมหนักกันไหมกว่าจะแบบได้แชมป์มาแบบนี้ค่ะรู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่เขาประกาศว่าเราคือแบบคือเป็นแชมป์ของปีนี้อ่ะอ่าฮะอ่ะใครตอบเนี่ยไปหมดเลยใครตอบก่อนใครตอบก่อนดีครับอ่ะคนกลางมาใหม่มาชื่ออะไรลูกชื่อเด็กชายภูปดินไพเราะชื่อเล่นชื่อแพทอายุ10ขวบครับน้องแพทนะครับผมรู้สึกไงบ้างที่ทีมของเราเนี่ยได้เป็นขนาดถึงแชมป์โอลิมปิกเลยนะฮะแชมป์โลกเลยตรงนี้รู้สึกอึ้งแล้วพูดไม่ออกแล้วไม่คิดว่าตัวเองทำได้นี่นะครับผมนะฮะอึ้งพูดไม่ออกไม่คิดว่าตัวเองทำได้นะครับผมนะฮะทางด้านถามความรู้สึกด้านหลังนนกว่า2ท่านนี้คือคุณชื่อให้ครูก่อนได้ก่อนได้ผู้ชายก่อนชื่ออัศนีกันกาดครับเป็นครูฝึกสอนเป็นเทรนเป็นโค้ชของน้องเขานะฮะอีกท่านนึงครับค่ะคุณมิกค่ะทะลุขมลยอดจันทร์ค่ะไดเรคเตอร์ฮิปฮอปอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์เจ้าของโปรเจกต์เลยนะครับผมเดี๋ยวขอถามนิดนึงว่าเจ้าโปรเจกต์นี้เนี่ยมันเริ่มมาจากอะไรครับโปรเจกต์นี้มันเริ่มมาจากจริงๆจริงๆ HHI Thailand มีในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี2013แล้วค่ะพี่ชาวเห็นหลายปีแล้วใช่ประกวดหลายปีแล้วแล้วก็ดีเจโบของเราเนี่ยเป็นพิธีกรเป็นเจ้าของร่วมด้วยอ๋อเหรอไม่น่าล่ะโบเป็นเจ้าของร่วมโอ้ตายตายเพื่อนฝูงอะไรเลยเออดูแอบแอบนะตรงนี้นะครับผมไม่น่าเชื่อไม่พี่ทั้งสองตัวเนี่ยเออเป็นเจ้าของใช่ใช่นะน้องโบก็เป็นเจ้าของด้วยใช่ค่ะมันปิ้งไอเดียกันยังไงถึงมีการจัดประกวดแบบนี้เพราะว่าบ้านเราก็เห็นการประกวดแบบนี้บ่อยแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็ประสบความสำเร็จได้ประมาณหนึ่งไม่ถึงกับระดับประเทศระดับโลกทำไมเราถึงกล้าทำตรงนี้ต้องเล่าย้อนไปว่าตอนปี2011ค่ะมิกเคยมีโอกาสไปดูเวทีแข่งขันเนี้ยที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็เรารู้สึกว่าเอ้ยเวทีเนี้ยมันคือเวทีระดับโลกจริงๆที่50-60ประเทศจากทั่วโลกมาร่วมกันเนี้ยแต่ว่าประเทศไทยตอนนั้นอ่ะเราควอลิฟายตัวเองเข้าไปแค่ทีมเดียวแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราจะทำยังไงดีที่อยากให้น้องๆหรือคนไทยได้ไปยืนอยู่บนเวทีนั้นบ้างก็เลยแบบได้มีการพูดคุยกับทางออฟฟิเชียลว่าแบบเราอยากมีทีมไทยไปแข่งทำยังไงเขาก็เลยบอกว่าโอเคยูต้องจัดคอลิฟายในประเทศมาคัดเลือกตัวแทนในประเทศแต่ว่าจะต้องปฏิบัติตามกฎกติกาของสแตนดาร์ดสากลทั้งหมดโอเคเพราะฉะนั้นก็ทุกประเทศก็ทำเหมือนกันหมดใช่ค่ะก็มีการคัดเลือกได้ข่าววันที่ได้รางวัลเนี่ยวันนั้นเนี่ยเป็นวันแม่ด้วยวันแม่12 สิงหา12สิงหาค่ะนะครับผมเป็นไงบ้างวันนั้นเรามีแรงบันดาลใจกำลังใจยังไงก่อนที่จะขึ้นเต้นเนี่ยเราบอกกับตัวเองว่าไงบ้างบอกว่าไม่ได้ไม่เป็นไรเรามาหาประสบการณ์บอกใครนี่บอกใครบอกเพื่อนเอาบอกเพื่อนเพื่อนแล้วบอกกับตัวเองเหมือนกันไหมบอกว่ายังไงวันนี้เราก็ต้องได้เหรียญเพื่อพระราชินีโอ้โหน่ารักมากๆไงค่ะนี่มาถามทางโค้ชฝึกสอนบ้างดีกว่านะคะถ้าเต้นอะไรอย่างเงี้ยเราพิจารณาจากน้องๆเขาจะมีความสามารถพื้นฐานอยู่แล้วหรือเราเป็นคนสอนน้องๆทั้งหมดเลยคะเราต้องดูด้วยว่าเราจะนำเสนอสิ่งไหนให้กับคณะกรรมการในต่างประเทศดูเพราะว่าแต่ละปีเกณฑ์การตัดสินเนี่ยกรรมการเขาต้องการความเรียลฮิปฮอปก็คือเอาง่ายๆคือทีมนี้ต้องเป็นลายเซ็นนี้แล้วทำภาพจำให้เขานึกถึงเราให้ได้ค่ะต้องมีเอกลักษณ์ในภาพจำของออซัมจูเนียร์ขึ้นมาแต่ในภาพจำนั้นก็ต้องมีสกิลแล้วก็ตามหลักสากลต้องมีพื้นฐานก็คือมี3สไตล์ขึ้นไปเต้นสไตล์การเต้นสไตล์การเต้นต้องมี3สไตล์เท่ากับว่าดูการประกวดปีก่อนๆไว้ไหมคะว่าเคยไปเคยไป5ปีรวดเคยไปแล้วเคยไป5ปีก่อนที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศ5ปีก่อนๆนั้นเนี่ยเราแบบไต่สเต็ปขึ้นมาเป็นยังไงบ้างครั้งแรกเราได้ที่เท่าไหร่ครั้งแรกที่ไปก็16ของโลกที่เคยส่งมามีทั้งหมดกี่ทีมมีทั้งหมด50กว่าทีมได้ที่16ไม่ที่เลยนะในนามของออซัมนะคะ awesome. ที่น้องหนึ่งดูแลแต่ว่าถ้าเกิดในนามประเทศไทยค่ะ ปี2016เราเคยทำอันดับดีที่สุดได้อันดับ5ของโลกในรุ่นเมกะครูแล้วก็ okay. ปีที่แล้วที่เราก็มารายการนี้เหมือนกันก็คือในรุ่นอดัลเราได้อันดับ8ของโลกอันดับ8แต่ถ้าเป็นน้องๆรุ่น12ปีเนี่ยยังไม่เคยออซัมยังไม่เคยนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกใช่แล้วเขาก็ทำได้นะฮะจากอันดับที่50กว่าใช่ไหม
ถ้าในวันแข่งขันใช่ไหมคะค่ะทั้งหมดเนี่ยมี50ทีมจากทั่วโลกค่ะน้องเนี่ยแข่งทั้งหมด3รอบค่ะในรอบแรกที่คัดเลือกเลยอ่ะเขาคะแนนมาเป็นอันดับที่12จาก50ทั่วโลกอะค่ะค่ะโอเคแล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บจากรอบเซมิไฟแนลก็คือเข้าสู่รอบไฟแนลก็ขยับขึ้นมาเป็นอันดับ3ค่ะค่ะก็คือไปชิงในรอบไฟแนลเป็นอันดับ3ตอนนั้นพอเราเป็นอันดับ3ที่รอบเซมิถูกมั้ยใช่ใจเราคิดว่าน่าจะชนะมั้ยชนะจริงเหรอคิดไม่เลยเหรอใช่ก็คือจากประสบการณ์ที่เราไปด้วยแล้วเราก็แบบเหมือนเราเห็นนะคะว่าอย่างทีมได้ที่1ที่2อะไรเงี้ยแล้วก็น้องมาเป็นอันดับ3เนี่ยทั้ง3ทีมเนี่ยคือน้องมีความโดดเด่นในเรื่องของคาแรคเตอร์ในเรื่องของเหมือนที่1พูดไปว่ามีความเป็นเรียลฮิปฮอปซึ่งเราเห็นได้ชัดมากแล้วก็บวกกับสกิลหรือภาพเพอร์ฟอร์มเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็แต่คือเรามั่นใจแหละว่าชนะแคนาดาแน่นอนเป็นอันดับ2แน่นอนแต่ว่าจะ1มั้ยเนี่ยเราก้ำกึ่งระหว่างที่1กับที่2เพราะว่าเรามีคนน้อยและน้องก็ตัวเล็กมันก็มีผลต่อเรื่องคะแนนพวกคะแนนซิงโครไนซ์คะแนนในเรื่องของแบบภาพเพอร์ฟอร์มอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็คิดลึกๆว่าน่าจะได้ที่1น่าจะได้ประมาณนี้ที่ถามน้องๆออซัมจูเนียร์บ้างดีกว่านะคะว่ารวมตัวกันได้ไงเรียนโรงเรียนเดียวกันหรอหรือยังไงบ้างคะคนละโรงเรียนเลยครับลูกแล้วไปเจอกันได้ยังไงเนี่ยถึงมารวมเป็นทีมเนี้ยไปเจอกันที่แคมป์ทูบีนัมเบอร์1อ๋อคือเริ่มมาจากตรงนั้นเลยครับผมไปรวมตัวกันที่นั่นก่อนแล้วก็เห็นว่าใครเต้นเก่งอยากจะร่วมทีมกันก็ดึงเอามาก็ดึงเอามาแล้วใครเป็นแบบใครหัวหน้าทีมไม่มีครับไม่มีนะฮะสุดยอดโอ้โหไม่มีครับเปี้ยวเปี้ยวนะไม่มีใครชวนใครเลยหรอคืออยู่ดีมารวมตัวกันเองเลยหรอลูกฮะไม่มีใครชวนใครไม่มีใครชวนใครนะฮะโอน้อยออกไหมโอน้อยออกมารวมทีมอ่ะใครเข้าทีมเป็นคนแรกใครเออมีไหมหรือคนแรกใครก่อตั้งทีมใครอ่ะเงียบไปหมดเลยคนที่สองอ่ะคนที่สองมีไหมมีไหมอ่ะใครคนสุดท้ายใครมาคนสุดท้ายจำได้ป่ะจับเราเข้าไปติดอยู่ในถ้ำมากี่วันเอาเงี้ยพี่ชายอันนี้เขาไม่ได้ติดในถ้ำเนี่ยคุณเลยคุณมาเคิร์มแล้วเนี่ยก็ชุดปั่นจักรยานเดี๋ยวแนะนำตัวทีละคนกันก่อนกันละกันชื่ออะไรคะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนายชายจำแจงเพื่อนชื่อบูมครับอายุ10ขวบครับน้องบูมบูมโอเค10ขวบครับค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุรการเครือยศครับชื่อเล่นชื่อน้องอาเจียงอายุ9ขวบครับสุดยอดอาเจียงคนนี้ชื่ออาเจียงนะโอ้ฟันเยอะดีสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายภูประดินไพเราะชื่อเล่นชื่อแพทอายุ10ขวบครับน้องแพท10ขวบสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณัฐพลสุโธวาชื่อเล่นชื่อเอสโซอายุ9ขวบครับเอสโซสุดท้ายสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพัชระพงษ์ทวินบุญครับชื่อเล่นชื่อแบงค์ครับอายุ10ขวบครับโอเคแบงค์ค่ะอันนี้คือทีมที่มีชื่อว่าออซัมใช่แต่จะบอกว่าเราก็ได้เห็นนะคะว่าน้องๆเนี่ยมีคนแชร์คลิปของน้องๆสำหรับการประกวดเต้นน่ะเยอะมากๆซึ่งน้องๆเนี่ยเขาต้องหาทุนเพื่อเดินทางไปแข่งขันเองออกตังค์กันเองเหรอใช่เล่าวิธีการหาทุนสักนิดนึงได้ไหมคะเราดำเนินการหาทุนเพื่อที่จะไปแข่งยังไงบ้างอ๋อพวกผมก็ไปเปิดหมวกที่ตลาดซอกเกาครับตลาดซอกเกาอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะจังหวัดบุรีรัมย์บุรีรัมย์ที่บุรีรัมย์หรอก็คือเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าอะไรก็เปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์ครับที่เขามีแบบงานมีตลาดมีคนถนนคนเดินอะไรอย่างงี้ค่ะเราก็ไปเต้นโชว์แล้วก็เปิดหมวกวันนึงได้มาเยอะไหมได้กี่บาทไปเปิดหมวกไปโชว์เขาได้กี่บาทเคยนับไหมคะปกติแล้วใครเป็นคนนับสี่พันห้าพันสี่พันห้าพันเอาพวกแม่ให้แม่นับเราไม่เต้นอย่างเดียวเราไม่รู้คุณแม่แม่นี่คือคุณแม่เราจริงๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะนะที่คอยดูแลน้องๆนะนะคุณแม่แล้วตกลงได้กี่บาทคะคุณแม่เท่าไหร่คะคุณแม่คะ 4,000 5,000 ประมาณนี้เขาบอกว่าการที่ส่งน้องๆไปเต้นไปแข่งขันระดับโลกคุณแม่ต้องกู้เงินนะฮะดาราฮะจริงเหรอคะต้องกู้เงินเพื่อส่งน้องๆไปครับยอมแบบนี้เลยโหอยากคุยกับคุณแม่มากเลยอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นฮะคุณแม่ฮะคุณแม่เล่าให้ฟังทำเอาไมค์ให้คุณแม่ได้ไหมได้ครับผมฮะเอาไมค์คุณแม่ฮะคืออยากรู้มากๆเลยค่ะว่าแบบใครเป็นคนแบบทำไมถึงทำตามความฝันของลูกแบบยอมกู้เงินเพื่อให้ลูกส่งลูกเพื่อที่จะไปแข่งที่เมืองนอกได้ก็คือพวกน้องเขาเป็นแชมป์ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องวีซ่าไม่ผ่านแล้วความรู้สึกเหมือนลูกเรามีโอกาสแล้วแต่ว่าเหมือนน้อยใจนิดนึงอะค่ะว่าคนธรรมดาเหรออะไรอย่างเงี้ยวีซ่าการันตีวีซ่าลูกไม่ผ่านอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ว่าถ้าถามว่าเรื่องค่าใช้จ่ายในมุมมองของแม่ก็คืออยากจะต่อฝันของลูกนะคะถึงเท่าไหร่ก็ต้องเท่ากันค่ะ
แล้วความฝันของเขาตกลงแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายแต่ละคนที่ต้องเดินทางไปที่อเมริกาถูกไหมไปแข่งที่อเมริกาต้องใช้คนละเท่าไหร่คนละประมาณ 80,000 ค่ะ 80,000 บาทจากที่ไปเต้นเปิดหมวกรวมกันแล้วได้เงินประมาณเท่าไหร่คะน้องเต้นเปิดหมวกบ้างแล้วก็ไปแข่งขันตามเวทีต่างๆบ้างค่ะแล้วก็ทำเสื้อมาขายบ้างค่ะแล้วส่วนที่เหลือก็คือพ่อแม่ก็ไปกู้มาบ้างเป็นค่าใช้จ่ายค่ะก็อาจจะต้องแบบผสมกันไปนะฮะตรงนี้แต่คุณแม่ก็เหนื่อยล่ะเหนื่อยเหนื่อยนะครับผมเมื่อกี้นี่เอสโซมองหาแม่ใหญ่เลยเนาะแล้วแม่อยู่ไหนเอสโซเจอไหมเมื่อกี้แม่ก็คุยอยู่ไงเห็นมองหาแม่อยู่แล้วไงนะครับผมตรงนี้นะฮะตอนที่เราต้องแบบไปขายเสื้อเพื่อที่จะเตรียมเงินที่จะไปประกวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคาดหวังไหมคะเราลุ้นไหมหรือว่ากดดันไหมว่าเงินเราจะพอไหมเพราะว่าต้องค่าใช้จ่ายคนละ80,000เลยนะคะน้องๆว่ายังไงไม่รู้อยู่ที่คุณแม่แล้วอยู่ที่คุณแม่นะฮะตรงนี้อ่ะพอรู้ว่าเราได้เงินครบแล้วเรามีโอกาสที่จะเดินทางไปอเมริกาแล้วตอนนั้นมีความรู้สึกยังไงบ้างดีใจไหมดีใจไหมลูกดีใจครับกระโดดเลยไหมเย่อะไรอย่างงี้ไหมตอนที่รู้ว่าได้เย่เลยไหมเย่ครับเย่เลยตรงนี้นะฮะถามโค้ชนิดนึงดีกว่าการฝึกฝนน้องๆเนี่ยต้องหนึ่งคือคนก็น้อยกว่าประเทศอื่นค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีท่าที่ต้องจำด้วยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของทีมออซัมมีการคิดยังไงว่าเราจะต้องอะแดปท่าแบบนี้มีโชว์แบบนี้เต้นแบบนี้ใส่เพลงแบบนี้เพื่อที่ให้เขาจดจำว่านี่แหละคือออซัมมาจากประเทศไทยมีวิธีการยังไงฮะก็คือเด็กๆเนี่ยเขานอกจากเต้นแล้วเขาต้องฝึกยิมนาสติกด้วยโอเคพวกเป็นพวกตีลังกากับหลังหรือว่าเป็นท่าทริคที่มันดูผาดโผนปกติอยู่แล้วเพื่อเป็นการใช้ในโชว์ด้วยเพราะว่าเราไปเต้นเพียวๆเนี่ยอย่างแรกและใครๆก็เต้นได้ถูกมันจะต้องมีท่าบังคับอย่างที่ครูมิกได้บอกไว้ว่าล็อกกิ้งป๊อปปิ้งแว็กกิ้งเราต้องทำให้3สไตล์ที่เราเลือกเนี่ยชัดเจนที่สุดไปผสมกับภาพเพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างเช่นยิมตีลังกาหรือว่าอาจจะเป็นภาพจำที่ขึ้นหลังอะไรประมาณนี้ในโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์นะพี่ทำให้การโชว์เนี้ยดูมีทั้งสกิลแล้วก็ดูทั้งมีเพอร์ฟอร์แมนซ์เพราะว่าคะแนนมันจะมี2ช่องคือเพอร์ฟอร์แมนซ์กับสกิลสกิลก็คือการเต้นแต่ละสไตล์เนี่ยทำถูกต้องตามทักษะที่กำหนดไว้ไหมชัดเจนที่ถูกต้องตามที่จะสื่อออกไปไหมแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ก็คือภาพทุกสิ่งทุกอย่างภาพรวมทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบโชว์เพลงเนี่ย มันกลมกลืนสมดุลสวยงามไปด้วยกันและลงตัวกับเพลงหรือเปล่ารวมถึงโคโรกราฟที่ใช้กับเพลงนั้นต้องเหมาะสมกับเพลงนั้นด้วยโอ้ยากอะเนี่ยกว่าจะได้แชมป์ฝึกกันนานไหมครับเอาจริงๆก็เด็กๆเขาฝึกกันนานอยู่แล้วแต่ว่าโชว์ที่ไปโชว์รอบเวิลด์เนี่ยขึ้นเครื่องก่อน1วันถึงจะได้ซ้อมแล้วไปเก็บลายที่นู่นเอาฮะขึ้นเครื่อง1วันก่อนขึ้นเครื่อง1วันก่อนขึ้นเครื่องแม่โค้ชตื่นเต้นมากพูดภาษาอังกฤษสลับกันเลยนะแม่สุดยอดนะตรงนี้1วันก่อนขึ้นเครื่องแล้วเดี๋ยวไปเก็บลายที่นู่นที่นู่นซ้อมน้อยมากนะครับแต่ว่าเด็กๆเขาอยู่ด้วยกันนานแล้วเขาจะรู้ใจกันใช่เขาก็ฝึกทักษะสกิลของเขามาเพราะฉะนั้นคุณโค้ชก็อาจจะเอาบางท่าเข้าไปเสริมยิมนาสติกเข้าไปเสริมแล้วอย่างนี้น้องๆงอแงงไหมเพราะว่าเห็นซ้อมกันหนักมากเลยนะคะบางวันซ้อมถึงเที่ยงคืนไม่เคยมีไม่เคยเลยไม่เคยงอแงเลยเหรอใช่เพราะว่าเหมือนเขาทำงานเหมือนคนโตมาตั้งแต่เด็กแล้วเขาก็เลยรู้ว่าอะไรคือความอดทนอะไรคือความอ่อนแอเราก็จะสอนเขาว่าถ้าเราเป็นแบบนี้ทุกวันนี้เราก็ไม่มาถึงทุกวันนี้เป็นเพราะว่าเราอดทนทุกอย่างบางทีการสอนลูกเนี่ยเราไม่ถ้าอยากให้เด็กแข็งแกร่งก็คือต้องให้เขาเรียนรู้เองว่าลำบากอดทนเป็นแบบไหนสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันไม่ใช่ที่จะต้องได้ง่ายเสมอไปมันต้องสู้ชีวิตกันหน่อยไม่งั้นมันก็คงไม่ประสบผลสำเร็จถูกต้องแล้วน้องๆเนี่ยเวลาแบบพอรู้ว่าเราได้แชมป์แล้วกลับมาเมืองไทยแล้วคลิปเราโดนแชร์เยอะมากเพื่อนๆว่ายังไงบ้างจำได้ไหมเพื่อนๆจำเราได้ยังไม่เจอเพื่อนเลยยังไม่เจอเลยเหรอจริงเหรอยังไม่เจอเพื่อนเลยเหรอลงเครื่องมาก็มาออกรายการโอ้โหนะฮะเอาล่ะนะครับแหมติดอยู่หลายวันก็คงยังไม่เจอเพื่อนแหละนะครับผมตรงนี้นะฮะเอาล่ะครับผมนี่คือความสามารถของเด็กไทยนะฮะที่ตอนนี้ดังไกลไปทั่วโลกแล้วนะครับสมมติว่าปีหน้าเนี่ยเราต้องไปป้องกันแชมป์ไหมไม่สมมติค่ะต้องไปต้องไปปีหน้าเราต้องกลับไปป้องกันแชมป์อีกเป็นยังไงบ้างเราจะเตรียมตัวยังไงสำหรับปีหน้าคิดไว้แล้วหรือยังคิดไว้ยังครับโค้ชคิดไว้ยังครับคิดไว้แล้วครับก็คือต้องเทรนให้หนักขึ้นแล้วก็สิ่งที่เราใช้ไปปีที่แล้วอ่ะเราใช้ได้ยังมีความเป็นตัวตนอยู่แต่ว่าเราต้องทำสไตล์อื่นขึ้นมาที่กรรมการเวิลด์อ่ะยังไม่เคยเห็นเราโอเคเราก็จะได้เหมือนกับเราพัฒนาแล้วนะเราพยายามเปลี่ยนเพื่อคุณแล้วนะ อะไรประมาณขอให้ปีที่ถึงนี้
เป็นดับเบิลแชมป์เลยนะครับได้แชมป์กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะค่ะล่ะวันนี้ต้องขอบคุณด้วยที่แวะเวียนมาเยี่ยมที่แฉงเราขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะขอบคุณออสซันจูเนียนะขอบคุณค่ะและที่เรียกได้ว่าเราน่าจะเอาเป็นตัวอย่างด้วยใช่แล้วใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็ต้องได้รับการฝึกฝนอย่างดีจากคุณครูนั่นเองค่ะนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับผมนะฮะอยู่ต่อกับแฉสักครู่เดียวครับถุงทุกชนิดต้องหยิบฮีโร่ทนเหนียวคุ้มใช่เลยแต่พี่เมื่อกี้หัวแต่พี่ตอนนี้พี่ชอบกระโดดกระโดดมากเลยตะกี้หัวทิ่มอ่ะจะลงแล้วนะเนี่ยเสียดายนะคุณผู้ชมถ้ากระดูกไม่ผูกซะก่อนผมลงเลยนะลงเลยนะกระดูกผูกต้องทานหูย่าต้องทานหูย่าดูแลดื่มนมดื่มนมดื่มนมหน่อยใช่ไหมแต่พรุ่งนี้ต้องติดตามแฉให้ดีๆสรุป30ล้านครับไอ้หวย30ล้านจะจบยังไงจบแล้วครับลุงจรูนครับเขาออกมาจากปีชาบอกแล้วเขาไม่ใช่ของเขาโอ้สรุปครูปีชาบอกแล้วไม่ใช่ของเขาแต่พรุ่งนี้เดี๋ยวทนายตั้มกับคดีหวย30ล้านกับทุกคำถามที่คุณอยากจะรู้ครับพรุ่งนี้ติดตามแฉดีๆแต่เดี๋ยวหลังจบจากแฉปุ๊บเจอพวกคุณก่อนใช่เลยครับคุณพ่อจอมซ่าถูกต้องนะฮะดูกันได้เลยนะครับต่อจากแฉนี่เลยแหละนันโนนันโนแล้วเดี๋ยวมาพบกับความบันเทิงที่ดูกันได้ทั้งครอบครัวทั้งครอบครัวนะทั้งครอบครัวครับผมมันจะมีบ้างบางช่วงบางตอนนะแต่เขาตัดทิ้งไปหมดแล้วดูได้จริงๆดูได้แน่นอนพ่อทหารครับผมนะฮะติดตามด้วยนะครับผมพุธพฤหัสนะครับ20:00 นครับนะฮะทางช่องเกียร์ GMM 25นี้นะฮะแล้วก็ดูได้ในเว็บของวิวครับแอปวิวแอปวิวยอดแอปพลิเคชันวิวนะฮะแต่ดูกันสดๆตอนนี้ดีที่สุดดีกว่าดีกว่าเดี๋ยวจบข่าวพระราชสำนักเจอกับพวกเขาแน่นอนกับคุณพ่อจอมซะวันนี้ขอบคุณจริงๆพี่วิลลี่ขอบคุณมากขอบคุณมากจริงๆผมจะกลับตั้งนานแล้วผมอยากดูเด็กเขาเต้นไงผมชอบอ่ะนี่ไงสุดยอดคุณสุดยอดเลยแม่จะเต้นดีแล้วโอ้ยสุดๆอยากให้ลูกเต้นได้อย่างนี้เต้นพี่จะได้เป็นรายการเนี่ยแหละพี่วิลลี่อันนี้ท่าเฉยมากเลยโอ้ลักษณะเหมือนไก่ไปเถอะนะใช่ท่าพี่นี่เหมือนสมัยพาเลทของเอเชียเมอร์เจอกันได้ประเด็นวนนะเหมือนเมื่อวานหนุ่มกันชัยเขาถามเนี่ยเขาไปเที่ยวไหนกันอ่ะเขาไปเที่ยวเทคกันหรอให้พี่หนุ่มทุกวันนี้มันจะมีเทคกันอยู่หรอไม่มีแล้วนะหนุ่มกันชัยโอเคกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้6:50 GMM 25เดี๋ยวจบจากแฉหลังจากข่าวพระราชสำนักเจอกับพวกเขาในคุณพ่อจอมซ่าครับไปกันก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ